กราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องเบิดสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว่าลาวซาผู้ไทยมื้อนี้ว่าลาวก็มีอาหารแซ่บๆมาฝากพี่ต้อนน้องเช่นเคยครับมื้อนี้ได้ปนกบเลยครับปนใส่เฮ็ดเฟืองครับกินกับหลอกกระเจียวครับหลอกกระเจียวกําลังออกครับนานี่แล้วก็หน่อไม้ฝรั่งครับและผักกอบก็มีมะเขือบักแตงครับนี่ยังไงไอ้ใบมะบกบ่กินกับข้าวเหนียวเลยครับมาครับมาแซ่บๆน้องกันครับหลอกกระเจียวใหม่ๆเลยครับหลอกนอนๆกินกระปนกบนี่เข้ากันดีขนาดลงมือเลยครับสุดยอดครับช่วงนี้ฝนกำลังตกเราก็เจียวออกแล้วครับหลอกมันอ่อนเลยยังไม่ทันแก่เลยครับหลอกจูมมาล่าปนใส่เห็ดเฟืองครับเห็ดเฟืองเอาหัวมาโซ่ครับหัวกบสองตัวหนึ่งบดเอาขึ้นมาคนสองตัวครับขาดตัวแล้วครับเขามาแล้วว่าลากอ่ะฝากสองน้ำเนี่ยด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปครับหลอกกระเจียวนี่กินกับปนนี่เข้ากันดีขนาดครับกับน้ำพริกก็ไหลกันนะครับเจียวปลาหน่อไม้ฝรั่งครับหวานคักไปอีกแบบนึงปนในบ่ค่อยได้กินครับนานๆกินเถอะหลอกกระเจียวแซ่บคือเก่าขุยหยาครับสดเลยThank you.
ญาติพี่น้องว่าเสื้อว่าปนกบเอาหัวมาให้เบิ่งเป็นรักฐานครับเสียงหลังไหนเด้อครับเขาเจ้าเฮ็ดงานครับคนสาวต้องปรับโคตรซอสไฟน้ำครับตลาดบางบอนมีขายแล้วครับดอกกระเจียวหลายอยู่ผู้ใดอยากระแวกไปซื้อหลายครับถามว่ามีบอนซื้อนะมีแต่หลอมอ่อนกระดูกมาใหม่ฝรั่งครับมีแต่งอมมุกครับนอนใหญ่เขากันดีนะครับเคียงกับปนนะ
สดปนนะครับแซ่บดีครับกระดูกขาแข็งหลายนัวดีขนาดครับน้ำปลาสุดจริงอร่อยจริงครับโซ
โอ้คักครับเหลือแต่หัวนี่นะครับของแซ่บเป็นเมนูแซ่บอีกเมนูหนึ่งครับกินกับผักหลายๆอย่างหลอกกระเจียวผักดวกแซ่บดีครับผู้ใดอยากก็แวะไปซื้อหลายเด้อครับตลาดบางบอนตลาดสุขสวัสดิ์ครับถ้ากินบ่สุภาพกินมุมมามหรือว่าผิดพลาดประการใดกิริยาท่าทางตัวใดบ่เหมาะสมกะกราบขอโทษขออภัยนำเด้อครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งดำนำแม่เด้อครับสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากสองว่าเล่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี